วัสดีครับขอต้อนรับสู่ A+ Channel นะครับและนี่คือคลิปโชว์พาวจะเป็นคลิปโชว์ของอวดของไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้แกดเจ็ตต่างๆหรือว่าอะไรที่น่าสนใจเราก็จะเอามาโชว์มาอวดกันนะครับและสำหรับคลิปนี้เห็นแบบนี้อะไรนะเดาออกไหมครับนี่เลยครับเราจะมาโชว์พาวนะครับเป็นปากกาครับปากกาอะไรอ่ะทำไมต้องมาโชว์กันมันมีความพิเศษยังไงครับอันนี้นะครับมันคือปากกาโครเมียมนะครับโครเมียมที่ไม่ใช่แบบแค่สีเงินธรรมดานะครับเป็นสีแบบโครเมียมเงินแบบเงาแบบเงามากๆเท่าที่แบบผมเคยเห็นเคยใช้มานะครับอันนี้เงาแบบขั้นสุดเลยนะครับก็เท่าที่ผมลองนะครับนี่ก็มีลองเอามาทาเล่นนะครับเฮ้ยมันโครเมียมจริงๆนะครับนี่ตรงตูดนะครับเห็นไหมอันนี้คือด้านที่ยังไม่ทานะครับจะสีเงินแบบปกตินะครับเงินแบบด้านๆอันนี้คือทาแล้วนะครับเงาวิ้งเป็นโครเมียมจริงๆเหมือนกระป๋องจริงๆเลยครับอย่างเงี้ยนี่ครับเงาแบบสะท้อนได้เป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเห็นไม่ชัดนี่เลยครับตรงทรัคของสเก็ตบอร์ดนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลแบบเป็นพลาสติกเทาๆเลยนะครับอันนี้คือทาแล้วนะครับดูใกล้ๆทาแล้วแบบโอ้เป็นเงินแบบโครเมียมจริงๆนะตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับราคา250บาทซึ่งถ้าเทียบกับการใช้งานแบบนี้นะครับเฮ้ยมันคุ้มมากเลยนะครับคือไม่ต้องเสียเวลาไปแบบไปนั่งพ่นแอร์บัดหาสีกระป๋องสเปรย์หรืออะไรให้มันยุ่งยากนะครับกว่าจะได้สีโครเมียมมาอันนี้เหมาะมากแบบสะดวกสบายมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือมันสะดวกก็จริงนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันก็สามารถใช้งานแบบพื้นที่เล็กๆได้แบบนี้นะครับมาเก็บรายละเอียดเล็กๆนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เราไม่สามารถเฮ้ยโอ้ไปทาหรืออะไรที่แบบพื้นที่ใหญ่ๆแบบชิ้นงานแบบสเกลใหญ่ๆได้นะครับมันก็จะไม่เวิร์กนะครับแต่จริงๆมันก็พอทำได้นะครับเพราะว่ามันจะมีแบบลูกเล่นที่สามารถดึงออกมานะครับแล้วเทเอาตรงน้ำหมึกของมันนะครับที่เป็นโครเมียมออกมาแล้วก็เอามาพ่นได้นะครับอันนั้นก็แล้วแต่จะสะดวกนะครับแต่ว่าอันนั้นน่ะผมว่ามันจะเปลืองมันจะไม่คุ้มอันนั้นซื้อสีไปพ่นปกติจะดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันเป็นโครเมียมยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการทาแบบสดๆกันเลยนะครับโดยเราจะใช้เป็นเลโก้นะครับเลโก้เซนเซย่าเอาของเบกาซัสเซย่านะครับเป็นสีกรอบเงินๆซึ่งตัวนี้เป็นเลโก้จีนะครับเป็นสีแบบเงินแบบด้านๆปกตินะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทากันดูนะครับว่ามันจะเงาวิ้งวังแค่ไหนนะครับกับกรอบเบกาซัสเซย่าจะโครเมียมไหมไปดูกันเดี๋ยวเราจะมาลองมาทาสีนะครับให้กับเกราะสีเงินของเจ้า2ตัวนี้นะครับเป็นเบกาซัสเซย่ากับซิกนาเทียวกะนะครับมาดูกันตัวปากกากันชัดๆก่อนครับเมื่อกี้อาจจะเห็นกันยังไม่ชัดนะครับนี่ตัวนี้จะมีชื่อนะครับชื่อเห็นไหมเนี่ยฮ็อบบี้ไมโอฮ็อบบี้มีโอไมโออะไรสักอย่างเนี่ยครับซูเปอร์เมทัลลิกคัลเลอร์มาร์เกอร์นะครับfor plastic model kit ก็เป็นของแบรนด์ของยี่ห้อ Hobby Myo นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันครับขั้นแรกเราต้องเขย่ากันก่อนครับให้สีมันเข้าที่นะครับกักๆๆๆๆๆเลยครับอันดับแรกเรามาจำภาพนี้กันก่อนนะครับภาพสีเงินปกติแบบออริจินอลแบบยังไม่ทานะครับจะเป็นสีเงินที่มีความสะท้อนอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ยังด้านๆอยู่เทียบกับซิกนัทคิวกะก็ได้ครับเนี่ยเป็นสีเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพ้นท์ของเซย่ากันก่อนถอดหัวก่อนครับแล้วก็ทำการระบายไปเลยนะครับโดยการกดก่อนครับเรากดน้ำหมึกนะครับปื๊ดให้ปั๊มน้ำหมึกออกมานะครับเราก็ระบายไปเลยครับแบบนี้ปื๊ดปื๊ดระบายไปในทิศทางเดียวกันนะครับแกะออกมาดีกว่าเผื่อมันเลอะ
ให้ป้ายไปทิศทางเดียวกันมันจะได้แบบไม่ได้เป็นรอยแบบทีแปลนะครับจะได้เรียบให้ได้มากที่สุดนะครับร่องเล็กร่องน้อยนะครับก็เก็บให้หมดเก็บรายละเอียดให้หมดครับปาดไปปาด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 เงาแบบโครเมียมจริงๆเลยนะครับแล้วก็ระวังเลอะนิดนึงนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับจะต้องทิ้งช่วงให้มันแห้งด้วยนะครับค่อนข้างนานเลยทีเดียวในข้อมูลเห็นว่าเขาบอกให้ทิ้งแบบเอ้ย12ชั่วโมงเลยเหรอ นานมากเลยนะครับแต่ผมว่าสัก4ชั่วโมงเนี่ยกำลังดีนะครับผมว่ามันก็แห้งแบบจับได้แล้วล่ะแต่ถ้าเอาให้ชัวร์ผมว่าก็ทิ้งแบบตามที่เขาแนะนำนะครับแล้วค่อยทาทับนะครับอ่ะเนี่ยผมเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาทากันต่อเทียบความต่างระหว่างด้านที่ลงสีแล้วนะครับสีโครเมียมเงาวิ้งเลยกับด้านนี้นะครับเป็นสีเงินมาจากโรงงานด้านๆแบบนี้ครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเทียบความเงางามวิ้งๆของเกราะที่ลงสีของ Hobby Myo แล้วนะครับเป็นกระซัสเซย่าลงสีเรียบร้อยส่วนซิกนัทเป็นแบบต้นฉบับจากโรงงานเลยนะครับความสะท้อนของมันนะครับโอ้โหโครเมียมแบบ 100% เลยแหละ ก็เรียกว่าเท่าที่ผมใช้สีเงินที่แบบมีความเป็นเมทัลลิกเป็นใกล้เคียงโครเมียมเนี่ยยังไม่เคยเจอสีที่แบบทาแล้วเป็นโครเมียมแบบง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือครั้งแรกเลยเจ๋งมากแต่เห็นว่าก่อนหน้านี้ก็มีของ Gundam Marker ก็ทำได้นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะอารมณ์เดียวกันหรือเปล่าใครที่เคยใช้ Gundam Marker ก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับนี่ผลจากการที่ผมทาไม่ใช่ทิศทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวก็ทางขวางเดี๋ยวก็ทางแนวตั้งแนวทะแยงนะครับมันก็จะไม่เรียบแบบนี้แหละมีแค่จุดนี้จุดเดียวเนี่ยถึงกับทำให้ดูเลยนะนอกนั้นผมจะทาไปในทิศทางเดียวกันนะครับอย่างเกราะเนี่ยด้านหน้าผมก็ทาแบบปาดลงมาไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะแบบเห็นไหมเรียบแบบเนี้ยไม่มีรอยเลยครับไม่มีรอยแบบทีแปลงเลยเอาละครับและทั้งหมดก็คือรีวิวปากกามาร์กเกอร์นะครับปากกาโครเมียมเรียกว่าเป็นการทาสีป้ายสีแบบโครเมียมแบบง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาไปพ่นกันเลยนะครับเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ให้ความแบบสะดวกสบายกับโมเดลเลอร์รุ่นใหม่ๆนะครับโอ้ยุคเก่าเนี่ยไม่มีนะครับถ้าจะเอาสีเงินเนี่ยต้องไปหาแบบสีสเปรย์กระป๋องอะไรเงี้ยมาพ่นโอ้โหแล้วก็เยิ้มยุ่งยากแบบกรบรายละเอียดไปหมดนะครับแต่เนี่ยเฮ้ยสามารถมาเก็บดีเทลรายละเอียดในจุดเล็กๆได้นะครับเวิร์กมากและที่สำคัญคุณภาพของสีของมันนะครับมันโครเมียมแบบแท้ๆเลยนะครับโครเมียมแบบสะท้อนแบบเงาวิ้งๆเลยนะครับอย่างนี้ครับที่เราทาอย่างที่เราทาให้ดูกันแบบสดๆเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมว่าน่าจะมีโมเดลคอกันพาคอต่อพลาสติกหรือว่านักทำสีโมเดลนะครับน่าจะสนใจกันเยอะนะครับตัวนี้ผมแนะนำเลยครับเหมาะมากใช้งานง่ายนะครับแล้วก็แบบคุณภาพดีมากๆเลยครับอย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะครับราคาตัวเนี้ยเท่าที่ผมสังเกตตามท้องตลาดนะครับจะอยู่ที่250แพงสุดก็260นะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็แปะลิงก์สินค้าไว้แล้วนะครับก็ตามไปกดไปช็อปกันได้เลยนะครับงานดีงานเนี้ยบมากนะครับเจ๋งมากอันเนี้ยของมันต้องมีเลยนะครับสำหรับโมเดลเลอร์ทั้งหลาย
เอาล่ะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปโชว์พาวนะครับก็ขอจบเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วคอยติดตามข่าวสารใหม่ๆนะครับคอยติดตามคลิปหน้ากันนะครับว่าเราจะมีอะไรมาโชว์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องนะครับถ้าชอบก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ Facebook A+ Studio V2 ได้นะครับ